วัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับคุยกันใต้ยิมวันนี้นะฮะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องโปเกมอน IV นะฮะหรือว่า IV ของโปเกมอนนั่นเองนะครับบางคนสงสัยว่าไอ้พี่มันคืออะไรนะฮะบางคนมาถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไป PVP เนี่ย attack เป็น0เขาถึงชอบกันนะครับเอา attack 0ไปแล้วมันจะชนะเหรอมันไม่มีค่าโจมตีเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูเรื่องของ IV กันก่อนนะครับ IV โปเกมอนเนี่ยนะครับ IV มันย่อมาจาก Individual Value นะฮะหรือว่าค่านะฮะที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดของโปเกมอนแต่ละตัวจะค่าแตกต่างกันไปนะฮะบางตัวก็เหมือนกันบางตัวแตกต่างไปนะฮะมีตั้งแต่0นะฮะ0นะฮะจนถึง15นะครับแล้วที่ไอ้เขาบอกว่าโปเกมอน IV 100มันคืออะไรมันก็คือโปเกมอนที่มีค่า IV 15เต็ม15นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับโปเกมอน IV เนี่ยจะแบ่งค่านะครับออกเป็น Attack นะครับ Defense และ HP นะครับ3ค่านะครับและค่า IV เนี่ยนะครับ Attack Defense HP ของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะถูกแบ่งออกเป็นนะฮะมีทั้งหมด Attack จะมี15นะครับ15คะแนนพูดง่ายๆแล้วกันนะครับ defense จะมี15นะครับ HP ก็จะมี15นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโปเกมอนตัวนี้ก็คือ IV เป็น0นะครับคือไม่มีค่าอะไรเลยแล้ว IV 100ล่ะ IV 100% เต็มก็คือแบบนี้ครับที่เขาเรียก IV 100เต็มนี่นะฮะก็คือค่าทั้งหมดเต็มหมดเลยคือ IV 100นะครับแล้วถ้า98ล่ะ98ส่วนใหญ่ก็จะขาดแบบนี้ครับขาดเป็นติ่งนึงถ้า96ก็อาจจะขาด2ติ่งนะฮะ93อะไรก็ลดหลั่นกันไปนะฮะแล้วแต่นะครับแล้วค่า IV เหล่านี้นะครับมันเป็นค่าที่นะครับเพิ่มเติมมาจากค่าเบส attack เบส defense และเบส HP ของแต่ละตัวซึ่งไม่เหมือนกันนะครับโปเกมอนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมย้ายมาดูตรงนี้นะครับพอเราเข้าใจ IV ค่า Attack Defense และ HP แล้วนะครับทีนี้ผมมายกตัวอย่าง Aliados นะฮะ Aliados ก็ไอ้เจ้าแมงมุมนะฮะแมงมุมพิษที่ตอนนี้ฮิตกันในเลิฟคัพเอ๊ะแต่เลิฟคัพเลิกไปแล้วมั้งบังเอิญว่าผมมีโปเกมอน IV 0อยู่1ตัวนะครับโปเกมอน IV 0อยู่1ตัวนะฮะนี่ผมนะฮะแล้วโปเกมอน IV 0เนี่ยนี่นะฮะผมให้ดู0แล้วกันนะครับ0นะฮะโปเกมอนต้องมีเลเวลก่อนเลเวล1นะครับอันนี้คือ CP นะฮะค่า attack อยู่ตรงนี้อันนี้คือค่าเบสนะครับค่าเบสนะครับเบสสแตทนะครับณตอนเกิดมาเลเวล1เนี่ยมันจะมีค่าเท่านี้นะครับมีค่าเท่านี้นะครับเลเวลนะฮะอันนี้คือเลเวลคือเลเวล1อันนี้คือ attack นะฮะdefense แล้วก็ HP นะฮะ3ค่าอันนี้คือค่า IV นะฮะเลเวล1เห็นไหมครับต่อให้เรามีค่า attack defense และ HP ที่เป็นค่า IV เป็น0เนี่ยค่า attack มันก็ยังมีอยู่ครับเห็นไหมเพราะมันอันนี้มันอยู่เลเวล1มันเลยน้อยนะแล้วมาดูอีกค่าหนึ่งสมมุติไอ้ตัวนี้เป็น IV 100นะคะคือ15นะฮะ15เห็นไหมครับค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ attack นะฮะตัว IV 0เนี่ย 15.1 แต่ IV 100จะเป็น 16.5 เห็นไหมฮะมันจะต่างกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าค่าตัวเนี้ยไปบวกเพิ่มแต่ไม่ใช่เราเอา15ไปบวกนะไม่ใช่มันจะมีการคำนวณของเขาผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอธิบายง่ายๆว่าเอาค่าตัวเนี้ยไปบวกให้มันเพิ่มขึ้นนะครับส่วน defense นะครับเห็นไหมอันนี้ 11.6 อันนี้ 13 อันนี้stamina หรือว่า HP นะฮะหรือว่าค่าความอึดอันนี้16อันนี้17เห็นไหมครับแน่นอนครับโปเกมอนที่มี IV 15 มันย่อมดีกว่า IV 0 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่า Attack Defense และก็ Stamina เนี่ย Stamina เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นจากค่าเบส Stack นะฮะ Stack ที่มันเป็น0เนี่ยนะฮะเนี่ย IV 0 IV 0ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีค่านะครับมันจะมีค่าเบสของมันอยู่แล้วไอ IV เนี่ยมันไปบวกเพิ่มจากค่าเบสขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะทีนี้งั้นถ้า IV 100มันดีนะครับ IV 100มันดีนะฮะ
แล้วทำไมเขาไม่เอา IV 100นะครับไปตี PVP กันนะครับไปตี PVP กันนะครับทำไมนะฮะทีนี้มาดูนะครับIV 100เนี่ยแน่นอนมันดีครับโอ้โหอัพสุดปุ๊บแม่งดีทุกอย่างครับเนี่ย CP ก็เยอะกว่าค่าต่างๆเยอะกว่าแต่นะครับโปเกมอนตัวเดียวกันนะครับสมมุติผมเพิ่มเลเวลเป็น2หรือ 1.5 ป่ะนะฮะเห็นอะไรไหมฮะค่า attack นะฮะจากเลเวล1เป็น 1.5 attack เพิ่มเป็น21 defense เป็น 16.5 เยอะกว่าทางนี้ละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลเวลก็จะเพิ่มเบสสแต็กเข้าไปอีกนะฮะเบสสแต็กของเลเวลเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือเบสนะฮะแต่ว่าถ้าไอ้นี่เป็น 1.5 เท่ากันเห็นไหมมันก็จะเยอะกว่าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะนะฮะก็คือถ้าโปเกมอนนะครับเนี่ยเลเวลเหมือนกันนะฮะเลเวลเหมือนกันเลเวล1เหมือนกันแน่นอนครับไอ้โปเกมอนที่มี IV ที่สูงกว่าหรือว่ามี IV เนี่ยมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วต่อให้มีต่างกันแค่1ก็ยังดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูสมมติมีค่า attack มา1เห็นไหมครับค่าทุกอย่างมันจะเท่ากันแต่ attack สูงกว่าจุด1ก็จะได้เปรียบแหละนะครับแต่นะครับอันนี้ผมให้ดู15 15แล้วก็15นะครับแต่ถ้าโปเกมอนตัวนั้นนะครับมีเลเวลที่ต่างกัน 1.5 นะฮะโปเกมอนที่มีเลเวลที่ต่างกันหรือสูงกว่าย่อมเก่งกว่าโปเกมอนที่เลเวลต่ำกว่านะย่อมเก่งกว่าอยู่แล้วครับนะฮะเนี่ยอันนี้แค่สูงกว่า 1.5 นะเก่งกว่าเห็นไหม Attack สูงกว่า Defense สูงกว่า Stamina สูงกว่านะครับแล้วถ้าเพิ่มเป็นเลเวล2ล่ะนะฮะทีนี้สูงกว่าเยอะเลยเห็นไหมฮะ CP ก็จะสูงกว่านะครับทีนี้มาดูว่าแล้วทำไมนะครับเขาไม่เอา15 15ไปเล่น PVP นะฮะเอายกตัวอย่างก่อน PVP นะฮะมันถูกกำหนด CP ครับนี่เห็นไหมอันนี้สมมติถ้าเลเวล2เท่ากัน CP มันเยอะกว่าถูกต้องไหมครับ CP เนี่ยฮะในอะไรนะ Go Battle League นะครับจำกัด CP ว่านะครับเกตลีกเนี่ยโปเกมอนที่ลงได้ต้องไม่เกิน 1,500 CP ต้องไม่เกิน 1,500 นะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็อัพไปนะครับสมมติผมอัพไปเลเวล10ยังไม่ได้เว้ย20นะ20นะอันนี้ก็ไป20นะอันนี้ไป30เลเวล30แล้วนะอันนี้ก็ไป30อ้าวอันนี้เกินแล้ว30อันนี้เกินเห็นไหมต้องลดละต้องไป29หรือ 29.5 เห็นไหมครับฝั่ง IV 100เนี่ยต้อง 29.5 ถึงจะได้ CP ที่1493นะฮะแล้วฝั่ง IV 0ล่ะมัน30แล้วยังไม่ถึงเลยครับไป35ดิยังไม่ถึงเลย40ดิยังไม่ถึงเฮ้ยผิด40ก็ยังไม่ถึงอีกนะฮะ41ล่ะ41ก็ยังไม่ได้อีก42ล่ะ42เกินไป 0.5 งั้นก็เป็น41 41.5 เห็นไหมฮะในขณะที่ IV 100ครับดันไปได้ที่เลเวล 29.5 ตันละไม่สามารถไปต่อได้ละ Attack เป็น1227จุด7 defense เป็น 100.8 stamina เป็น 135นะครับในส่วนของโปเกมอน IV 0ครับเป็น1 attack เป็น 1284 นะฮะสูงกว่าเห็นไหม defense 98.9 อาจจะต่ำกว่านะครับ stamina 137อันนี้135มีค่าถึง2ค่าที่สูงกว่านะครับเห็นไหมฮะนี่คือความต่างของโปเกมอนที่ผมมองว่าทีมงานเขาคิดมันดีมากนะครับว่าโปเกมอนในแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมี IV ที่ดีแล้วคุณจะดีกว่าเสมอไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะแล้ว IV มาเทียบกับ IV ที่เป็น IV ที่เขาเรียกว่าในอ
ขาเรียกว่าเป็นแหล่งหนึ่งของแอเรียดอทในการแข่งขัน PVP แล้วกันนะครับน่าจะประมาณนี้ป่ะแล้วเลเวล40เกิน39เกิน38เกิน37 37เกิน36เกิน35นี่ฮะอันนี้คือ0 14 15ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็น IV แรงค์1ที่เอาไปลงลีกเกตลีกของเอเลดอสเลยนะครับมันจะดันไปได้ที่เลเวล35 Attack เป็นไงครับ Attack 128ครับตัวนี้แรงค์1 Attack 128 122ครับ Defense 98อันนี้105ครับ Stamina 137อันนี้142ครับเห็นไหมครับอันนี้คือความต่างนะครับความต่างนะฮะตัว000เนี่ยนะครับดันมีแอตแทคสูงกว่าแล้วตอนนี้มันอาจจะได้เปรียบในแง่ของการตีกันนะฮะสมมุติลงตัวเดียวกันนะฮะลงตัวเดียวกันนะแล้วมาเจอกันเนี่ยมาปะทะกันตัวเดียวกันปะทะกันตัวที่มีแอตแทคสูงกว่าจะได้ปล่อยท่าก่อนก็อาจจะได้เปรียบตรงนี้แต่นะฮะไอ้นี่มันมีความอึดสูงกว่าครับก็อาจจะชนะกันได้ในแบบอยู่ที่เทคนิคแล้วล่ะนะครับแล้วถ้าเอา15 15 15 15ไปอ่ะ15 15 15เห็นไหม Attack สูงกว่าครับ Defense 100แต่ Stamina ห่างกันเยอะเลยนะครับความอึดห่างกันเยอะเลยนะฮะเพราะเลเวลมันต่ำกว่านะฮะนี่นะฮะนี่เลเวลต่างกันเซมินาสูงกว่านะฮะแล้วไอ้นี่ CP ทำไมแล้วทำไมไม่เอา0 15 15นะฮะ0 15 15มันได้1493ครับอันนี้มันได้ 1,500 แล้วก็ attack ตัวนี้สูงกว่านะนะมันต่างกันนิดเดียวแล้วอันนี้เซมินาสูงกว่านะฮะเนี่ย0 14 14มันยังดีกว่า0 15 15อีกมันก็จะมีอย่างนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรดีIV ที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยนะครับมันก็ยังเอาไปสู้ได้นะเอาไปสู้ได้นะครับเอาไปสู้ได้แล้วสมมุติ IV ที่มันไม่ได้แตกต่างกันต่างกันจี๊ดเดียวอย่างเมื่อกี้นะครับต่างกันกระจึงเดียวเงี้ยนะครับ15 15เงี้ยหรือสมมุติไอ้นี่เป็น1นะเนี่ยเห็นนะมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่อันนี้ได้เปรียบมั้ยเนี่ยอันนี้ได้เปรียบเลยเห็นมั้ยพอมีไอ้นี่มา1เนี่ยไอ้นี่ได้เปรียบเลยนะฮะสมมติอันนี้14นะเห็นไหมครับอันนี้ได้เปรียบนี่นี่นิดนึงเลยนะฮะแต่ถ้าอันนี้เป็น1 15 15นะอันนี้จะอ่อนเลยนี่อันนี้จะอ่อนกว่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยแล้วเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะโอกาสที่จะเอเลดอสมาเจอเอเลดอสเนี่ยน้อยมากเราต้องต่อให้คุณมีไอ้0 14 15นะแล้วคุณไปเจอตัวที่มันแพ้ทางเช่นโปเกมอนไฟเงี้ยคุณก็เดี้ยงนะครับเออเพราะฉะนั้นปล่อยให้คนที่เขาคำนวณ PVP เก่งๆเนี่ยนะครับใช้ไปเถอะหาไปเถอะมันก็หาไม่ง่ายล่ะครับนะฮะเพราะฉะนั้น15 15 15หรือว่า IV 100เนี่ยมันดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาไป PVP นะครับเอ๊ะอันนี้ไม่น่าได้นะเลเวล51ได้ไหม51มันดันไม่ถึง 2,500 นะนะฮะเพราะฉะนั้นดันไปถึงเลเวลอะไรนะในลีก 1,500 มันก็จะอีก IV นึงนะลีก 2,500 IV อาจจะเปลี่ยนก็ได้ไอ IV ที่0 14 15เนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ละตัวมันโอเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนะฮะจะใช้ก็คือนะฮะผมไม่ซีเรียสว่าผมโอ้โหอยากเล่นเนี้ยสมมตินะผมอยาก PVP แล้วนะฮะผมก็จะเลือกเอาตัวที่ CP ใกล้เคียงแล้วเอาลงไปก่อนนะฮะอาจจะเป็นตัวแบบ14 15 15อะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่รู้นะฮะผมก็หลายตัวเลยผมอยากเล่นแล้วอ่ะผมหาตัวที่มันใกล้เคียง 1,500 ลงไปเล่นก่อนละกันอะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับสำหรับสายที่ซีเรียสคำนวณ
อะไรอะคำนวณ IV คำนวณเวลาคำนวณจังหวะการตีอันนั้นเขาจะไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะสำหรับผมอะถ้าเราเล่นสนุกสนุกไม่ซีเรียสนะครับ IV ไม่ได้ส่งผลต่อการแพ้ชนะถึงขั้นขาดลอยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่จังหวะเทคนิคนะครับจังหวะเทคนิคแล้วก็อะไรอะแผนการเล่นแล้วก็ทีมนะฮะสำคัญกว่านะครับประมาณนี้ครับทำไมเขาถึงเอา0 14 15ไปมันก็คือเหตุการณ์นี้แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมก็เคยเอาเอเลดอสไปเจอเอเลดอสแล้วผมได้ปล่อยก่อน IV 0ด้วยนะครับอ่ะมันก็ทำให้ผมชนะได้นะครับเพราะนั้น IV อย่าไปซีเรียสครับได้ IV 100เต็ม15 15 15เนี่ยนะครับ 100% เต็มเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้ว IV สูงดีอยู่แล้วดันไปสุดจะเอาไปตีบอสไปตีลีกสูงอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ในลีก 1,500 2,500 เนี่ย15 15 15อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปในบางตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากครับ IV ไม่ได้ทำให้คุณชนะขาดลอยบอกไว้ก่อนและไม่ได้ทำให้คุณแพ้นะครับที่คุณแพ้เพราะว่าแผนคุณไม่ดีจังหวะไม่ดีเทคนิคไม่ดีสิ่งพวกนี้ต้องซ้อมและฝึกบ่อยๆครับผมนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งผมก็อาศัยเล่นบ่อยๆจำได้ว่าอย่างสมมติผมลงเอเลดอสเนี่ยนะฮะเจอตัวอะไรอ่ะสมมติเจอตัวนกไฟเราก็ต้องรีบหนีใช่ไหมครับเทเลนเฟมเนี่ยต้องรีบหนีเปลี่ยนตัวอื่นมาแทนนะครับมันมีเรื่องของเทคนิคอะไรเยอะเปลี่ยนสมมติผมมีอีกตัวนึงเป็นอะไรอโลโลมาล่ากับอะไรนะไออิเล็กโทรดเนี่ยผมเอาอิเล็กโทรดลงมาเปลี่ยนนะครับผมจะไม่เอาน้ำลงมาเปลี่ยนเพราะว่าให้เขารู้ว่าเอ้ยเอาอิเล็กโทรดลงมาเขาก็แพ้นะครับเขาจะได้เปลี่ยนตัวอื่นที่ไม่มาเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่านกไฟเนี่ยเทเลนเฟรมเนี่ยเขาจะต้องเตรียมนะฮะตัวสักตัวนึงเพื่อมากำจัดตัวน้ำที่เอามาเปลี่ยนมาสู้กับเขาเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนตัวไฟฟ้าลงไปเขาอาจเปลี่ยนตัวอื่นมาก็ได้อันนี้มันอยู่ที่แผนหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้ต้องฝึกแล้วก็ดูบ่อยๆแล้วกันนะครับผมก็พยายามลงคลิป PVP ให้ดูนะแล้วก็ยังมีคลิปช่องอื่นนะช่องคุณฟอนต์นะครับแท็บเพนช่องคุณเคนตะนะฮะเคนนะลองไปดูนะผมแชร์ไว้เยอะแยะเลยนะครับหรือช่องคนอื่นนะมีอีกเยอะผมไม่จำไม่ได้นะฮะที่เขาเล่น PVP กันเก่งๆอ่ะนะครับก็ลองไปติดตามช่องพวกนั้นดูด้วยนะครับช่องผมก็พีพีกันสนุกสนุกนะครับเอาตัวศูนย์มาตีบ้างอะไรบ้างนะครับตัวศูนย์นะฮะเอาไปตีไม่ใช่ว่าหมายความว่ามันไม่ชนะนะครับมันชนะได้นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับคร่าวๆแค่นี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ